ขยับหน้านะคะหน้าไปนะพี่ป้องอ๋อครับก็ไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่นะครับกับเบลล่าก็เป็นค่ายของพี่นกครับร้อยเล่มันยาครับเป็นยังไงบ้างคุณฟองมาดูการสุดท้ายก็หาคิวรอคิวให้ตรงกันนะครับจริงๆผมก็รอเปิดอยู่แล้วส่วนนางเอกเนี่ยก็สรุปได้เบลล่าซึ่งเขาก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องก็เพิ่งจะมีคิวมาเจอกับจริงๆทราบมาหลายคนครับว่าจะได้เล่นประมาณ 2-3 คนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครจนวันฟิตติ้งเนี่ยก่อนหน้าวันฟิตติ้งก็รู้ว่าเป็นเบลละครับว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วครับผมว่าก็มีส่วนจากแฟนคลับด้วยครับที่อยากให้เราเล่นคู่กันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบทก็น่าจะความเหมาะสมนะครับก็คือพี่นกหรือทางช่อง3ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีในคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยครับอ๋อนะฮะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นกันหรือยังเพราะว่าไม่ได้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ผมไม่ค่อยคาดหวังนะครับผมก็อย่างส่วนตัวผมก็มีความสุขแล้วที่ได้ทำงานก็เพราะห่างหายจากการถ่ายละครไปสักพักหนึ่งเลยครับก็ได้กลับมาก็จะได้มารับฝีมือใหม่เพราะว่าห่างไปส่วนใหญ่จะไปออกเกี่ยวกับบุเพแล้วก็อีเวนต์แล้วก็โฆษณาอย่างครับเรื่องนี้ก็น่าจะจิ้มน่าจะแบบดูเดือดกันนะครับดูเดือดก็น่าจะครบรถครับไม่คนละแนวกับบุเพสันนิวาสก็คือน่าจะเป็นแบบรักด้วยดราม่าด้วยแซบด้วยอะไรเงี้ยครับรวมกันหมดในเรื่องนี้ครับผมเข้ามาแฟนมิทติ้งเป็นไงบ้างครับบุเพโอ้ยโล่งอกมากครับผมแฟนมีตติ้งเหรอจริงๆผมก็กดดันเรื่องแฟนมีตติ้งอะครับก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าคนจะแบบว่ายังจะอยากเข้ามาดูบุพเพอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพราะกระแสมันก็เริ่มซาลงแล้วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือแบบโหดีใจมากคนไปกันเยอะเต็มทั้งสองรอบครับก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่แบบไปดูการไปเชียร์กันสนุกมากในคอนเสิร์ตเห็นมีฉากจิ้นหลายฉากเลยใช่ครับก็แต่คนฮือฮากันกับพี่ปันดันมันเป็นสตอรี่แบบให้คนแบบตลกมากกว่าคือเขาเขียนมาอย่างนั้นแต่ว่าคือวันแรกมันเหมือนกับว่าหลับตาไงแล้วมันโดนพอดีก็เลยตามเลยแล้วกันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นในบทบาทแหละกับปั้นก็สนิทกันอยู่แล้วครับก็เลยไม่มีอะไรหลายคนจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้หรือเปล่าถึงว่าเป็นแบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวกันครับสนุกครับก็ทําให้เราแบบผมก็ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนกับปั้นเท่าไหร่ปั้นก็งานเยอะอะไรเงี้ยต่างคนต่างงานเยอะก็ครั้งนี้ก็ได้ไปเที่ยวกับพี่น้องกับบอดคาสด้วยก็สนุกดีครับจริงๆก็มีกระแสชิ้นกับพี่ปั้นด้วยโอเคนะอ๋อไม่ผมชอบมันตลกก็คือแบบมันก็ดูฮาดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับคนก็เอาภาพมาคู่กันอะไรเงี้ยกับปั้นก็มีดราม่าดราม่าว่าชอบอะไรพี่เวียอะไรอ่าฮะแฟนคลับของนู้นก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นมุกเฉยๆในละครไอ้ในละครในบุพเพสันนิวาสครับผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะก็คือมันก็เป็นมุกเฉยๆมันมีช็อตนึงที่แบบแฟนคลับเรียกว่าพี่เวียอะไรเงี้ยแล้วเราบอกเลยว่าคนละช่องนะก็เป็นแค่มุกเฉยๆเป็นแค่มุกไม่ได้แบบจริงจังนะครับทางแฟนคลับเขาก็เขาจะน้อยใจอะไรอ๋อไม่รู้ครับคงไม่น้อยใจหรอกครับก็เป็นแค่การแสดงเฉยๆเล่นๆกันเฉยไม่ชี้แจงอะครับผมทำไมต้องชี้แจงใครจะมองอะไรไปบ้างไม่มีเข้ามาอะไรอย่างนี้อ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่เล่นมุกกันขำๆเฉยๆในละครนะครับก็คนก็หัวเราะกันเฮฮากันอย่างนี้ครับแสดงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับละครเข้าใจครับใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมก็ผมก็แค่ทำงานแล้วก็เป็นแค่มุกให้น่ารักเฉยๆคนก็ขำๆกันก็ไม่รู้นะผมก็คือถ้ามันอะไรที่พูดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานแล้วก็แค่แย่ๆกันอย่างเงี้ยก็ผมก็พูดแหละก็ใครจะคิดไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็มันเราไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่า
เรากับเบลเป็นพี่น้องกันแล้วก็กับคนที่เขาคุยหรือกับอะไรเรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่งอะครับผมก็แค่เซลล์ตามไปบ่อยที่ชินเพราะสวยๆครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นอย่างนี้ก็คือก็ทำงานก็คนที่เขาเข้าใจหรือคนที่เขามีความสุขในการที่ผมแบบเล่นละครเวทีหรือว่าเวลาออกงานด้วยกันก็มีอะไรเงี้ยคนไม่เข้าใจก็มีเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่เจอเลยไม่เคยเจอเวียเลยก็จริงๆก็อยากร่วมงานกับเวียนะก็ทำงานกันได้นะก็ยุ้ยก็เจอได้กับเวียไม่มีอะไรเลยครับผมครับครับพี่ปอติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ